นี้ผมจะพาเพื่อนๆเที่ยวแบบไม่มีแผน1วันในจังหวัดสุพรรณบุรีการเที่ยวแบบนี้อยากจะไปไหนเดี๋ยวเส้นทางไหนแต่ละสถานที่จะเจออะไรนั่นแหละครับมันคือเสน่ห์พร้อมกันแล้วไปครับไปเที่ยวสุพรรณบุรีแบบโนแพนกันสวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องรันจวนเพจท่องเที่ยวเดินทางครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับแล้วสถานที่แรกนั่นก็คือวัดเขาดินครับวัดสไตล์ญี่ปุ่นอยู่ที่อำเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีครับเราปักหมุดจากที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับเดินทางด้วยระยะทาง154กิโลครับไปเดินทางด้วยกันครับแล้วก็ไปชมบรรยากาศวัดเขาดินครับแล้วก็ไปไหว้พระที่นั่นด้วยกันครับเราก็ขี่รถออกจากสวนสาธารณะริมน้ำครับด้านขวามือนี้ก็จะเป็นแม่น้ำแม่กลองนะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะวนออกนอกตลาดครับพอดีครับพอมาตอนเช้าๆนี้ตอนนี้เป็นเวลาตี 5:55 นาทีครับก็จะมีตลาดเช้าของตลาดบ้านโป่งด้วยนะครับเพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศตอนเช้าๆที่ตลาดบ้านโป่งด้วยนี่มีตลาดสดครับเยอะมากเลยนะครับตอนเช้าๆเนี่ยตลาดใหญ่อยู่นะครับพอเราออกจากตรงริมน้ำครับก็จะเหลือระยะทาง154กิโลครับชมบรรยากาศตลาดสดอำเภอบ้านโป่งครับเผื่อเพื่อนๆแวะเข้ามาจะไปเที่ยวกาญจนบุรีอะไรเงี้ยครับไงก็ต้องผ่านถ้ามาทางเส้นราชบุรีนะครับถ้ามาทางเส้นนครปฐมก็ไม่ผ่านเส้นนี้ส่วนที่เราจะไปเนี่ยสามารถไปได้2เส้นทางครับไปเส้นทางกาญจนบุรีก็ได้หรือว่าจะไปเส้นทางนครปฐมก็ได้เดี๋ยวดูกันครับว่าเส้นทางไหนใกล้เราก็จะไปเส้นทางนั้นครับแล้วก็มาชมเส้นทางครับว่าเราจะไปถึงอำเภอเดิมบางด้วยระยะทาง150กิโลเนี่ยเส้นทางจะเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็ไปไหว้พระกันครับไปเราออกจากตรงช่วงตลาดสดแล้วนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นหอนาฬิกาตรงช่วงหอนาฬิกานี้ก็มีแบบโต้รุ่งถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวหรือว่าเดินทางมาถึงอำเภอบ้านโป่งตอนคืนเนี่ยตรงนี้โต้รุ่งเยอะแล้วก็มีร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวอะไรเงี้ยเยอะมากเลยนะครับตรงช่วงหอนาฬิกานี้เดี๋ยวเจอหอนาฬิกานี้เดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นเส้นออกนอกเมืองแล้วนะครับตรงสถานีภูทรบ้านโป่งครับตรงนี้จะมีรถบัสสีเหลืองนี่ก็คือรถไปกาญจนบุรีครับไปเดินทางกันต่อครับเราขับรถออกมาจากตรงตลาดครับประมาณ5กิโลครับก็เจอแยกไฟแดงนี้นะครับแยกไฟแดงแสงชูโตถ้าเพื่อนไปทางขวามือเนี่ยก็จะกลับออกราชบุรีแล้วก็เข้าไปเส้นลงใต้ถนนเพชรเกษมครับส่วนเราจะไปถนนเส้นนี้ครับ3 2 3จะเป็นถนนเส้นที่มุ่งหน้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีครับนี่มีป้ายอยู่ด้านหน้าเลยครับ49กิโลกาญจนบุรีถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนที่ไปกาญจนบุรีอย่างเดียวเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนจะไปนครปฐมก็ไปได้ไปสุพรรณก็ไปได้มันจะมีแยกแล้วก็มีซอยเล็กๆที่จะพาทะลุผ่านไปได้ครับไปเหมือนเราในคลิปนี้ครับจากแยกไฟแดงเมื่อสักครู่ครับขับมาประมาณ7นาทีครับก็เข้าจังหวัดกาญจนบุรีแล้วครับเหลืออีก14กิโลเดี๋ยวเราจะต้องเบี่ยงขวาแล้วก็ไปกันที่ถนนหมายเลข3081ครับเพื่อที่จะไปทะลุไปจังหวัดสุพรรณบุรีครับตอนนี้พอเข้าจังหวัดกาญจนบุรีมาบรรยากาศก็รู้สึกว่ายังเย็นอยู่เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มัน6โมงเราจะอยู่ตรงป้ายวัดลางวานครับตรงนี้มีแยกไฟแดงนะครับโรงเรียนธีรศาสตร์มีวัดดอนสามห้ามครับบรรยากาศตอนเช้าๆรถยังไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับที่เรามานี่เป็นวันจันทร์วันจันทร์เดี๋ยวก็จะเริ่มมีแล้วนะครับรถเพราะว่ามีรถนักเรียนจะเริ่มเยอะเลยเรามาตอน6โมงนี้จะเริ่มรถน้อยอยู่ปะครับเหลือ145กิโลประมาณ2ชั่วโมงได้ครับ
ตอนนี้เราก็เปลี่ยนเส้นทางแล้วนะครับเรามาถึงตรงพระแท่นดงรังแล้วด้านหน้าเมื่อนี้ก็จะเป็นมอเตอร์เวย์ M81 ครับเป็นเส้นที่เป็นทางด่วนที่มาลงที่จังหวัดกาญจนบุรีครับถ้าเพื่อนจะเข้ากรุงเทพไปเส้นนี้ก็ได้นะจากตรงมอเตอร์เวย์นี้เหลือระยะทาง128กิโลครับเราเข้ามาที่ถนนหมายเลข3081แล้วครับเดี๋ยวจะทะลุเส้นนี้ออกไปที่ถนนใหญ่อีก1เส้นครับตอนนี้เป็นเวลา 6:30 แล้วบรรยากาศเย็นมากเลยท้องฟ้าเหมือนจะเป็นใจเหมือนทริปที่เราไปราชบุรีแล้วนะครับบรรยากาศเย็นสดชื่นแบบนี้รู้สึกแปลกๆอีกแล้วด้านหน้านี้ก็เป็นแยกพนมทวนครับเดี๋ยวเราจะไปกันในเส้นนี้ครับ346ครับเราออกมาจากตรงแยกมอเตอร์เวย์ M81 ครับก็ระยะทางประมาณ20กิโลก็มาถึงแยกนี้พอถึงตรงแยกนี้ก็จะเหลือระยะทางเพียง106กิโลครับตอนนี้6:50 นาทีแล้วพอเพื่อนเลี้ยวมาตรงแยกพนมทวนนี้ครับก็จะเริ่มมีปั๊มแล้วนะครับปั๊มใหญ่ๆนะครับแต่ระหว่างทางที่เราขับมาก็จะมีปั๊มเล็กๆนะครับไปเดินทางกันต่อครับ106กิโลด้านหน้าเราก็กำลังจะเข้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วนะครับยินดีต้อนรับสู่จังหวัดสุพรรณบุรีครับเราขับรถออกมาจากบ้านโป่งราชบุรีครับ1:20นาทีครับตอนนี้พอเข้าเขตสุพรรณบุรีครับจุดหมายที่เราปักหมุดไว้ก็เหลือระยะทาง80กิโลครับเรายังอยู่กันบนถนนหมายเลข324ครับไปเดินทางกันไปเรื่อยๆครับบรรยากาศตอนนี้พระอาทิตย์เริ่มฉายแสงแล้วนะครับตอนแรกว่าพระอาทิตย์จะไม่มีตอนแรกเห็นมีเมฆเยอะใช่ครับบรรยากาศตอนนี้เริ่มกลับมามีแสงแล้วครับรถไม่แน่ใจว่านี่คือฤดูฝนจริงหรือเปล่าครับเพราะฝนที่ราชบุรีอ่ะไม่ตกมาประมาณ1สัปดาห์ได้แล้วมันรู้สึกว่าจะแล้งนะครับปีนี้ฝนจะน้อยไปเดินทางกันครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่วัดเขาดินกันว่าบรรยากาศที่นั่นจะเป็นยังไงแต่ตลอด2ข้างทางที่เราขี่รถมาก็จะเจอกับทุ่งนาที่เป็นทุ่งข้าวครับเขียวขจีเลยนะครับบางช่วงก็เริ่มเก็บเกี่ยวแล้วพอเราเข้าสู่สุพรรณใช่ไหมครับก็เข้าสู่เวลาช่วงชั่วโมงเร่งรีบพอดีเลย7:30ช่วงนี้การจราจรกำลังเยอะเลยเราก็มาถึงตรงนี้แล้วครับหอนาฬิกาบรรหารครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะวนตรงวงเวียนหอนาฬิกานี้ครับแล้วก็ไปทางขวา7:30นี่รถเยอะมากเลยนะครับตรงสุพรรณบุรีคือเข้าช่วงพีคพอดีเลยเพื่อนดูสิเข้ามาถึงตรงนี้พอดีเลยตรงนี้น่าจะเป็นอู่ทองครับตอนนี้ขับกันมา2ชั่วโมงแล้วนะครับเรากำลังจะเข้าอำเภอศรีประจันถ้าตรงไปเพื่อนๆจะเข้ากรุงเทพครับแล้วก็ไปอ่างทองเราเบี่ยงซ้ายมานิดนึงแล้วก็กำลังจะออกจากถนนหมายเลข357ครับโอ้แสงแดดเริ่มมาแล้วนะครับแต่อากาศยังเย็นอยู่เลยนะพอเราเข้าถนนเส้นนี้ระยะทางจะเหลือเพียงแค่38กิโลครับนี่จะเป็นถนนกี่เลนเนี่ยเพื่อน1 2 3 3เลนฝั่งละ3อ่ะจะเข้าถนนจะเข้าถนนหมายเลข340ครับด้านหน้านี่ก็จะถึง4แยก3ชุกแล้วนะครับอำเภอ3ชุกก็จะมีตลาดเก่า3ชุกครับถ้าเพื่อนพอมีเวลาก็แวะเข้าไปเที่ยวได้ครับตลาด3ชุกตลาด3ชุกก็จะเป็นตลาดเก่าแล้วก็จะมีของกินของใช้เยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆลองเข้าไปเที่ยวดูครับตรงนี้แยก3ชุกเดี๋ยวเราจะไปต่อตรงแยกนี้เราจะเหลือระยะทาง12กิโลครับเดี๋ยวตรงไปนะกับถนนหมายเลข340ครับถ้าเพื่อนๆเจอป้ายชัยนาทสิงห์บุรีนี้ครับก็ตรงแยกนางบวชครับแยกไฟแดงนางบวชตรงกม112เพื่อนๆก็ชิดขวาได้เลยครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเส้นทางครับไปถนนหมายเลข
3032ครับพอตรงนี้ก็จะเหลือระยะทางเพียงแค่4กิโลครับพอเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับถ้าตรงไปนี่ก็ไปชัยนาทตรงไปก็ใช้ถนนหมายเลข340ครับไปยาวๆไปภาคเหนือได้ครับเดี๋ยวเราจะไปเส้นนี้เราก็มองเห็นวัดแล้วนะครับอยู่บนยอดเขาสวยๆครับเพื่อนๆดูสิเดี๋ยวดูหาโอกาสเดี๋ยวถ่ายซูมให้เพื่อนๆเห็นเป็นวัดเขาดินที่เขาเขียนว่าเป็นวัดไทยสไตล์ญี่ปุ่นครับนี่ถึงใต้แล้วนี่ด้านหน้า100เมตรครับวัดเขาดินเดี๋ยวไปหามุมถ่ายให้เพื่อนดูก่อนนะว่าวัดมุมสูงแค่ไหนครับแล้วตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับวัดเขาดินวัดไทยสไตล์ญี่ปุ่นครับเรามาจอดรถตรงด้านในครับตรงด้านในเขาจะมีลานจอดรถกว้างๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีตรงนี้มีคลองตรงนี้เขาเรียกว่าคลองมะนาวนะครับน่าจะจำชื่อถูกแล้วนะครับเป็นคลองกว้างๆโล่งๆบรรยากาศดีมากเลยครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนขึ้นไปไหว้พระแล้วก็ไปชมบรรยากาศวัดเขาดินครับวัดเขาดินอยู่ที่ตำบลเขาดินอำเภอเดิมบางนางบวชครับจังหวัดสุพรรณเราขับรถมาจากบ้านประมาณ150กิโลด้วยระยะเวลา2ชั่วโมงครึ่งครับขับกันมาเรื่อยๆทะลุกาญจนบุรีแล้วก็เข้าสุพรรณบุรีมาครับ150กิโลก็ขับเพลินๆครับตอนนี้เป็นเวลา9โมงครับเดี๋ยวขึ้นไปไหว้พระแล้วก็ไปชมบรรยากาศวัดเขาดินนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนครับกับสถานที่แรกครับในจังหวัดสุพรรณบุรีครับเราเดินออกมาจากตรงคลองท่ามะนาวครับเพิ่มท่าหน่อยเมื่อกี้ตกคำว่าท่าคลองท่ามะนาวแล้วก็มาตรงลานจอดรถครับลานจอดรถเดินออกมาก็จะเจอในลานจอดรถจะมีห้องน้ำครับแล้วก็มีอนุสาวรีย์ตรงนี้จะเดี๋ยวจะเป็นป้ายทางเข้าวัดเขาดินครับไปเดินทางเดินเข้าไปด้านไหนกันครับแล้วก็มาดูว่าที่วัดมีอะไรให้ชมบ้างครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับดูเขาจัดแค่ตรงซุ้มทางเข้าก็สวยแล้วนะครับนี่บรรยากาศยังไงครับเขาตกแต่งเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นของจริงครับเข้ามาตรงด้านหน้าก็เจอเป็นป้ายเขียนภาษาญี่ปุ่นแหละและตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าครับทางเข้าแล้วก็ป้ายวัดตรงนี้เขาไม่ได้ให้เอารถเข้าไปนะครับแล้วก็มีรถบัสเขาจะมีลานจอดรถบัสอยู่ตรงใบด้านนี้ครับเป็นลานจอดรถบัสนี่เข้าทางนี้กันครับไปเดี๋ยวขึ้นไปบนวัดกันเดินเข้ามาถึงด้านในครับยังไม่ทันได้ขึ้นไปไหว้พระเขาจะมีชุดที่เป็นแบบชุดกิโมโนครับสำหรับใส่ไปถ่ายรูปและใส่ไปไหว้พระได้เดินเข้ามาด้านซ้ายนี้จะมีศาลาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาครับด้านในก็จอดรถได้นะครับถ้าเป็นวันธรรมดาแล้วก็จะมีร้านกล้วยจั๊บตรงนี้ก็จะเป็นเส้นที่ขึ้นเขาครับถ้าวันธรรมดาน่าจะขี่ขึ้นได้แต่เขาเขียนไว้ห้ามรถขึ้นเขาครับว่ามันน่าจะรถส่วนกันอะตรงนี้ถนนเจ้าพระคุณรัชดาราชรัตสุนทรครับตรงนี้เป็นทางน่าจะเดินขึ้นได้ครับถ้าใครอยากเดินทางชันตรงนี้ก็เดินได้แต่เขาจะมีสะพานไม่ใช่สะพานมีบันไดครับเดินขึ้นไปประมาณ80ขั้นตรงนี้เป็นด้านหน้าวัดครับตรงที่ถ่ายรูปมุมสูงให้เพื่อนดูครับให้มองแล้วนี่ก็เป็นมองกลับไปครับเดี๋ยวพาเดินขึ้นบันไดครับลงบันไดเขาจะมีประมาณ80ขั้นได้ครับแล้วก็มีเสาโทริเอะเสาแดงๆครับก็จัดไปสไตล์แบบญี่ปุ่นแท้ๆเลยเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในแล้วก็ขึ้นไปไหว้พระด้านบนไงครับไปThank you.
เมื่อกี้ก็พาทุกคนไปชมบรรยากาศรอบๆครับแล้วก็ไหว้หลวงพ่อล่ำครับก็เป็นองค์พระพุทธรูปเป็นองค์เหมือนของหลวงพ่อครับที่สร้างไว้ด้านหน้าให้เพื่อนๆไหว้ตรงนั้นก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นไปด้านบนครับไปเดี๋ยวไปชมบรรยากาศด้านบนกันครับประมาณ80ขั้นครับแล้วก็มีระฆังให้เพื่อนเคาะได้ตลอดทางแล้วนะครับเสาธุระอียาวๆขึ้นไปด้านบนเลยครับไปเดี๋ยวขึ้นไปชมบรรยากาศด้านบนกันครับวัดเขาดินถึงป้ายนี้แล้วนะครับพิชิตยอดเขาดินครับแล้วเขาก็มีกระฆังให้เคาะด้วยนะนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านล่างครับพาเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆก่อนดีกว่าก่อนที่จะเข้าไปด้านในครับนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านบนแล้วนะครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านบนแล้วนะครับก็มีป่านี่แหละป่าที่เหมือนที่ดูในรายการญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเขาจะมีเป็นป่าแบบเนี้ยแล้วก็มีภูเขาล้อมรอบนะครับแต่ลูกไม่ใหญ่มากแล้วก็เป็นบรรยากาศด้านล่างแล้วก็เป็นทางที่เราเดินขึ้นมาครับและตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ถ่ายจากถนนให้เพื่อนเห็นอะเนี่ยที่มีลูกแมวควักอะแล้วเขาก็มีระฆังอยู่ให้เคาะรอบๆเลยครับสามารถเดินได้แล้วเขาก็มีอันนี้ด้วยนะโดเรมอนภาพวาดโดเรมอนแล้วก็งูกุลอะไรเงี้ยเด็กๆน่าจะชอบครับแล้วก็มีจุดนั่งให้ถ่ายรูปเป็นเส้นถนนแบบตรงๆยาวๆครับอยู่ด้านหลังแมวไปเดี๋ยวเข้าไปด้านในวัดกันดีกว่าแล้วก็ไปไหว้พระกันอันนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านในครับด้านในเขาจัดตกแต่งก็รวมทั้งไทยทางญี่ปุ่นครับเขาก็จะมีเครื่องใช้แบบญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีของชำร่วยของฝากครับแล้วก็มีองค์พระพุทธรูปครับเกจิอาจารย์ดังครับมีอย่างเช่นนี้หลวงพ่อคุณวัดบ้านไร่ครับหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมแล้วก็หลวงปู่เสาหลวงปู่แช่มหลวงพ่อพุทธาภิกษุหลวงพ่อปานหลวงพ่อทิมครับหลวงปู่สุขแล้วก็สมเด็จอาจารย์โตพรหมรังสีก็จะเป็นเกจิอาจารย์ดังเยอะมากเลยนะครับชั้นเก่าไม่หมดเลยอยู่ด้านในเดี๋ยวพาเดินชมเรื่อยๆแล้วก็มีพระเจดีย์อยู่ตรงกลางเขาบอกว่ามีพี่คนที่ตรงเข้ามาเขาบอกว่ามีรอยพระพุทธบาทจำลองด้วยนะไปเดี๋ยวเดินชมกันครับแล้วตรงนี้เราก็จะมองเห็นแมวควักครับอยู่ด้านนอกเขายังทำการปรับปรุงอยู่นะครับเดี๋ยวพาเดินชมบรรยากาศรอบๆนะไปเดินวนมาครบ1รอบครับก็จะถึงตรงจุดที่สามารถเลี้ยวเข้าไปชมแล้วก็ไปไหว้รอยพระพุทธบาทจำลองได้ครับเดี๋ยวพาเดินเข้าไปชมด้านในถอดรองเท้าก่อนนะครับถ้าเดินวนรอบๆไม่ต้องถอดครับเพื่อนเดี๋ยวไหว้รอยพระพุทธบาทกันครับแล้วก็ไหว้พระกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับให้ดูการตกแต่งครับภายในพระเจดีย์ตรงกลางนี่นะครับเขามีเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบศาลแบบไอ้นี่ครับ
ไม้ไผ่เพื่อนดูสิประดับตกแต่งได้สวยมากเลยอะแล้วก็มีองค์พระพุทธรูปพระประธานอยู่ตรงกลางครับแล้วก็มีรอยพระพุทธบาทอยู่2รอยอยู่ตรงด้านกลางตรงกลางครับไปเดี๋ยวไปด้านในครับตรงด้านในก็จะมีอีกแล้วเขาก็จัดสวนเป็นแบบสวนญี่ปุ่นแล้วก็มีมุมถ่ายรูปด้านในอีกเยอะเลยอะไปเดี๋ยวไปกันดีกว่าอธิบายไม่ถูกครับเห็นแล้วโหสวยดีมีตุ๊กตาไล่ฝนด้วยนะอันนี้ครับที่บอกเพื่อนๆว่าวัดที่สไตล์ญี่ปุ่นครับเขาก็จะจัดตกแต่งไว้เหมือนเลยนะสวยเลยอ่ะสวยมากจะพาเดินชมบรรยากาศดีกว่าโหดูจัดตกแต่งสวยยิ่งกว่าคาเฟ่ครับนี่วัดเขาดินนะครับสวยสุดนะจุดนี้ดารุมะเทพเจ้าแห่งความทรงหวังครับแล้วก็มีอีกจุดถ่ายรูปแบบหลายๆจุดนะครับเพื่อนโอ้สวยครับใครชอบถ่ายรูปก็ได้ทั้งถ่ายรูปได้ทั้งทำบุญพร้อมๆกันเลยครับยังไม่หมดนะครับนี่แค่ตรงด้านซ้ายเดี๋ยวพาไปทางด้านขวาครับตรงนี้เขาจะมีเขียนไว้ด้วยเขตอำเภอเดิมบางนางบวชครับแล้วก็มีเขตสามชุกอ๋อมันเป็นเขตรอยติดต่อครับแล้วเขาจะมีร้านขายของฝากพวกชากาแฟอะไรเงี้ยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นคาเฟ่ครับเดี๋ยวค่อยมานั่งครับพาไปชมบรรยากาศด้านในก่อนนะตรงนี้ก็จะเป็นมีองค์พระเจดีย์อยู่ด้านในครับดูสิจัดสวยๆยังเขินเลยเดินแบบเขินๆองค์พระเจดีย์ครับเดี๋ยวขึ้นไปไหว้องค์พระเจดีย์ด้านในกันแล้วตรงนี้เราก็อยู่ตรงจุดที่เขารับส่งขึ้นเขาฟรีครับตรงที่บอกว่าเขาไม่ให้เอารถขึ้นมาจะเป็นทางชันๆหน่อยนะไปเดี๋ยวขึ้นไปตรงองค์พระเจดีย์กันครับว่าองค์พระเจดีย์ด้านในจะสวยแบบไหนครับเขากำลังปรับปรุงอยู่นะครับเขากำลังจะสร้างพระนอนพระนอนตรงนี้คล้ายๆกับพระนอนใดพุสุเออใช่จริงๆด้วยเพื่อนๆจำได้เลยตรงนี้ก็มีเป็นแบบที่ให้เขียนป้ายไปเดี๋ยวเดินดูหนึ่งรอบครับแล้วเดี๋ยวเข้าไปไหว้ด้านในกันอันนี้เราเดินขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับด้านในโอ้สวยมากเลยนะดูสิพอเราไหว้องค์พระด้านในเสร็จใช่ไหมครับเราก็เดินออกมารอบๆองค์พระธาตุองค์พระเจดีย์ด้านนอกครับก็จะมีจุดชมวิวแบบเห็นวัดกว้างๆโล่งๆเลยครับสวยมากเลยเพื่อนๆแต่วันนี้ก็จะมีเสียงเขาก่อสร้างเลยนะเขายังตบแต่งอยู่อะอันนี้อะไรนี่เขาบอกว่ามีองค์ท้าวเวสสุวรรณด้วยนะครับองค์นี้แน่ๆเลยหรือเปล่าให้มั่นใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพาเดินชมบรรยากาศรอบๆดีกว่าสวยนะบรรยากาศแต่เรามาตอนที่มันแดดร้อนแล้วอะตรงนี้ก็จะเป็นเสาโทรอีใหญ่เลยเสาใหญ่ที่สุดเลยนะเมื่อกี้ก็พาไปไหว้องค์ท้าวเวสสุวรรณมาแล้วครับเป็นองค์ที่เป็นรูปลักษณ์ที่ไม่น่าจะเหมือนใครครับมีน่าจะมีที่วัดเขาดินที่นี่ที่เดียวครับและด้านหน้าเบื้องนี้ก็เป็นวิวของวัดเขาดินแบ
สวยๆเลยครับโอ้สวยมากเลยเดี๋ยวพาไปนั่งคาเฟ่ให้หายร้อนกันดีกว่าครับก็จะมีคาเฟ่อยู่ในวัดด้วยนะครับเราก็สั่งชาเขียวมาแล้ว1แก้วครับเขามีเก้าอี้นั่งแบบญี่ปุ่นแบบนี้ครับนั่งแบบสั้นๆแล้วก็มีเบาะรองแล้วก็ห้องแอร์ก็มีนะครับห้องแอร์อยู่ด้านในชาเขียวมีแก้วครับกับบรรยากาศวัดเขาดินสุพรรณบุรีและตรงนี้ก็เป็นบริเวณคาเฟ่ครับที่เราสั่งชาเขียวมา1แก้วเพื่อนๆจะนั่งในห้องแอร์ก็ได้หรือว่านั่งด้านนอกก็ได้ครับนี่เป็นบรรยากาศด้านนอกนะอันนี้ก็คือสถานที่แรกครับวัดเขาดินหรือว่าวัดสไตล์ญี่ปุ่นครับอยู่ในอำเภอเดิมบางนางบวชครับจังหวัดสุพรรณบุรีเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปสถานที่ที่2นั่นก็คืออ่างเก็บน้ําหุบเขาวงครับหรือว่าสมฉายาว่าปางอุ๋งสุพรรณบุรีครับด้วยระยะทาง80กิโลป่ะเดินทางต่อครับสถานที่ที่2ครับตอนนี้ก็เป็นเวลา 10:50 นาทีครับเรากำลังจะออกจากวัดเขาดินด้วยอุณหภูมิ31องศาวันนี้อุณหภูมิร้อนมากเมื่อกี้เจอพี่ที่เขาคอยดูแลวัดอ่ะเขาก็บอกว่ามันไม่ตกมาหลายวันแล้วฝนแบบไม่ตกเลยก็รู้สึกว่าคล้ายๆกับราชบุรีนะครับราชบุรีก็ไม่ตกมาประมาณ7วันแล้วเหมือนกันไปครับเดินทางด้วยระยะทาง80กิโลไปที่อำเภอด่านช้างเราอยู่ที่อำเภอเดิมบางนางบวชครับสุพรรณเราก็ขับรถออกจากวัดมาในถนนหมายเลข304ครับเส้นที่ย้อนกลับมาตรงสามชุกเพื่อนๆไม่ได้เติมน้ำมันครับเรามาเติมน้ำมันก็เลยตรง3แยกเอ้ย4แยกมาหน่อยถ้ามันเพื่อนไม่ได้เลยมาก็เลี้ยวได้เลยเลี้ยวขวาได้เลยเดี๋ยวเราจะต้องไปยูเทิร์นเพื่อจะกลับมาตรงป้าย4แยก3ชุกครับตอนนี้ก็จะเหลือระยะทาง70กิโลเดี๋ยวเราจะยูเทิร์นตรงนี้ครับจอดติดไฟแดงแป๊บนึงอ้อไม่ต้องยูเทิร์นก็ได้ครับไฟแดงนี้ก็เลี้ยวขวาได้เหมือนกันถ้าเพื่อนมาทางนู้นแล้วไม่ได้เติมน้ำมันครับเจอ4แยกไฟแดงก่อนป้าย4แยก3ชุกเนี้ยก็จะมีอีก1ไฟแดงเลี้ยวได้เลยครับไม่ต้องรอถึง3แยกไอ้4แยกนี้ตรงนี้จะเป็น4แยก3ชุกพอเลี้ยวตรง4แยกนั้นมาครับจะเจอกับวงเวียนตลาด3ชุก100ปีเราก็วนวงเวียนครับตรงนี้จะงงๆนะไม่งงหรอกมาหน้าโรงเรียนเลยครับหน้าโรงเรียนสามทุกรัตนะโพคารามแล้วก็ขี่ผ่านมาเลยครับเข้าตลาดมานิดนึงแล้วเดี๋ยวจะเบี่ยงซ้ายเพื่อจะออกเมืองครับถ้าเมื่อกี้เพื่อนๆเติมน้ำมันที่ปั๊มเชลใช่ไหมจะมีร้านข้าวร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยครับก็แวะพักรถที่นั่นก่อนแล้วค่อยมาก็ได้เพราะว่าออกเส้นนอกเมืองไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะมีร้านอะไรให้ทานบ้างแต่ก็น่าจะมีร้านของชาวบ้านแหละครับเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้ก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวตรงในหมู่บ้านสามชุกแล้วแวกนี้ก็จะเป็นตลาดสามชุกด้วยนะครับท่านเพื่อนมีเวลาก็แวะเข้าไปเที่ยวก็ได้ตลาดเก่าสามชุกก็จะเป็นสถานที่เดินเที่ยวอ่ะมันเป็นหมู่บ้านเก่าๆถ่ายรูปก็สวยนะครับเป็นหมู่บ้านเก่าๆแล้วก็มีของขายมีขนมมีของกินเพียบเลยเหลืออีก500 เมตรเดี๋ยว500 เมตรเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับพาชมบรรยากาศในหมู่บ้านนี้เลยเดี๋ยวกันนี่ตลาดสามชุกครับตลาดสามชุก100 ปีสามชุกตลาด100 ปีก็เลี้ยวเข้าไปนี่ก็จะเจอแบบบ้านไม้เก่าๆครับแล้วก็เป็นตลาดเลยสามารถเดินเข้าไปได้ถ้าเกิด
ช่วงที่นักท่องเที่ยวน้อยสามารถขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปได้ถ้าตอนนักท่องเที่ยวเยอะๆก็ไม่สามารถขี่เข้าไปได้นะครับเพราะว่ามันจะไปชนโดนนักท่องเที่ยวด้านหน้าเราเจอแยกแล้ว190เมตรเดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปถนนหมายเลข3365ไปเส้นเดียวกับพิพิธภัณฑ์ครับสายยันสัญญาเลี้ยวซ้ายพอเลี้ยวซ้ายก็เหลือ68กิโลครับไปกันเรื่อยๆครับวันนี้อากาศร้อนเหมือนถ้าหยุดรถแล้วร้อนมากพอขี่รถก็ยังชั่วหน่อย3365ครับตอนนี้เราก็ถึงอำเภอหนองย่าไซแล้วนะครับเป็นเวลาเที่ยง15นาทีครับก็จะบอกว่าเส้นนี้มีปั๊มน้ำมันเยอะนะครับตอนแรกที่ว่าเราเลยสี่แยกมาเพื่อเติมน้ำมันครับเพื่อนเลี้ยวเข้ามาตรงสามชุกอ่ะก็ไม่ต้องตามเราก็ได้ครับเลี้ยวเลยเพราะว่าเส้นนี้ปั๊มน้ำมันเยอะพอมาถึงหนองย่าไซนี่ก็มี2ปั๊ม3ปั๊มเลยครับตรงนี้เป็นเหมือนเป็นเมืองใหญ่เลยจากตรงอำเภอหนองย่าไซนี้จะเหลือระยะทาง48กิโลครับป่ะอุณหภูมิน่าจะประมาณ33 34องศาได้ครับวันนี้เดือดสามสิบหกโลสุดท้ายครับเราเจอป้ายแล้วก็สามแยกด้านหน้าถ้าไปทางซ้ายครับไปดอนเจดีไปอู่ทองกับทางเดิมครับถ้าเรากำลังจะไปทางขวาอำเภอด่านช้างครับกับอำเภอบ้านไร่ด่านช้างที่เราปักหมุดครับเหลือ36กิโลถนนเส้นหลักครับที่คุ้นเคยถนนเส้นนี้เราจะใช้ประจำนะครับเมื่อขึ้นเหนือบางทีก็ไปกำแพงเพชรอะไรเงี้ยก็จะไปออกอุทัยธานีไปกำแพงเพชรได้ครับเป็นเส้นด้านในสุดอ่ะที่ไม่ต้องขึ้นถนนหลักที่ไปภาคเหนือครับเราจะไปถนนหมายเลข333หรือว่าตอง3นั่นเองครับถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนที่แบบรู้สึกว่ารถน้อยอ่ะชอบแต่มันจะอ้อมนิดนึงนะครับถ้าเพื่อนๆจะไปภาคเหนือแต่ใครชอบรถน้อยแนะนำเส้นนี้ครับถนนหมายเลข333เดี๋ยวด้านหน้าจะเป็น3แยกครับ3แยกเสร็จเราก็จะเลี้ยวขวาพอเลี้ยวขวาเสร็จก็จะเหลือ35กิโลเริ่มเข้าโซนธรรมชาติแล้วนะครับเริ่มเห็นภูเขาสูงๆริบๆอยู่ด้านหน้าแล้วป้ายอำเภอด่านช้างแล้วครับเดี๋ยวเลี้ยวขวาก่อนนะครับดูกันว่ารถเยอะหรือเปล่าแต่ในสันนิษฐานว่ารถจะน้อยนะครับเนี่ยตรงนี้รถน้อยแล้วมีของฝากด้วยเพื่อนมีของฝากเป็นอะไรนะพวกพริกโซนนี้เขาจะมีเป็นพริกกระเทียมครับเอาพระโพตรงวัดทับหลวงนี่ถนนหมายเลข333ครับเราขับประมาณ20นาทีได้ครับเราจะเจออีกหนึ่งแยกที่เราต้องเลี้ยวครับแยกนี้เดี๋ยวเราจะออกจากเส้นทางหลักแล้วครับออกจาก333ไป3086ครับเลี้ยวซ้ายออกไป3086ตรงแยกนี้เราจะเหลือระยะทางเพียงแค่23กิโลครับตรงนี้เขาเรียกบ้านไร่เห็นมีร้านกาแฟติดชื่อว่าบ้านไร่นะครับบรรยากาศก็จะเริ่มออกนอกเมืองแล้ววัดหนองห้างโอ้เพื่อนๆดูสิเจอภูเขาแล้วครับรู้สึกแฮปปี้ขึ้นมาอีกนิดนึงครับจากเจอแดดร้อนๆเส้นนี้ก็สามารถไปหนองปือได้ครับหนองปือก็48กิโลจากเสาหลักหมุดเมื่อสักครู่เจอวิวด้านหน้าแล้วครับสวยมากเลยเจอภูเขาลูกใหญ่ๆนะครับแล้วก็ถนนตรงๆยาวๆเราอยู่กันที่อำเภอด่านช้างแล้วนะครับตอนนี้เหลือระยะทางเพียงแค่13กิโลครับแล้วก็20นาทีอยู่กันบนถนนหมายเลขโอ้ตัวเลขทำไมมีตั้ง5ตัวยังไม่เคยสังเกต44901ครับถนนเฉลิมพระเกียรติสุพรรณบุรีแล้วก็เจอทิวเขากว้างๆยาวๆเลยครับเนี่ยเราผ่านมาตรงเขื่อนตอนแรกเราจะบอก
ขื่อนด้านช้างนะครับนึกไปมาไม่ใช่เขื่อนด้านช้างเขื่อนกระเสียวครับจะอยู่ด้านหลังจะเป็นเขื่อนกระเสียวเราขี่ขนาบมาเลยครับแล้วด้านหน้าก็เจอเป็นภูเขาเหมือนแล้วจะขี่กำลังจะขี่รถเข้าไปในภูเขาเลยครับ12กิโลครับถ้าไปหนองปลือ37บ่อพลอย68กิโลครับตรงกม97ลมแรงมากเลยครับตอนเพื่อนผ่านหน้าสถานีอนามัยบ้านพุน้ำร้อนครับเตรียมเลี้ยวขวาได้เลยเมื่อกี้เราก็เลยไปแล้วนะเรายูเทิร์นกลับมาถ่ายให้เพื่อนชมใหม่ครับอีกหนึ่งรอบนี่เขาจะมีป้ายนู้นนะครับทางนี้ตอนแรกเราก็คิดว่ามันไม่ใช่เราก็เลยไม่ได้เลี้ยวเราหันกลับมาถึงแล้วครับอ่างเก็บน้ำหุบเขาวงมาดูกันครับว่าเส้นทางจะเป็นอย่างไรระยะทางเหลือ 8.9 กิโลครับตาม GPS เลยนะครับแต่ที่ดูในรีวิวมาเขาบอกว่าด้านในอ่ะจะไม่มีอินเทอร์เน็ตนะถ้าเพื่อนโหลดแมปแบบออนไลน์แบบออฟไลน์มาได้ก็ดีนะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าข้างในตอนนี้มีแล้วหรือยังเหลือ8กิโลครับก็จะเป็นเส้นทางเหมือนเส้นทางเล็กๆหมู่บ้านเข้าไปด้านในนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเส้นทางเป็นยังไงถ้าเส้นทางตรงไหนน่าจะยากเดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนชมเผื่อเพื่อนมาตามจะได้แบบไม่หลงแล้วก็ไม่เลยทริปนี้เราน่าจะไม่หลงไม่เลยสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าเป็นต่างจังหวัดที่เราไม่รู้เส้นทางถ้าเป็นทริปลาดชุลีคราวที่แล้วทั้งหลงทั้งเลยครับเพราะว่าเรารู้จักเส้นทางไงพอเลยไปก็รู้แล้วตกใจเอกใจมีร้านขายของชำด้วยครับเพื่อเพื่อนๆจะไปแคมปิ้งด้านในเขาสามารถกางเต็นท์แล้วก็มีโฮมสเตย์อยู่ด้านในด้วยนะครับจะมาดูกันว่าในเดือนนี้เดือนมิถุนาครับบรรยากาศด้านในจะเป็นยังไงน้ำจะน้อยไหมแต่ที่ตลอด2ทางที่ขี่มารู้สึกว่าจะแห้งๆแรงๆยังไงไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปชมด้านในกันครับเหลือ8โลละก็เป็นหมู่บ้านแล้วก็เป็นชุมชนเล็กๆอยู่ด้านในครับก็มีภูเขาล้อมรอบตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมง10นาทีครับเหลือ 2.9 กิโลหมดเส้นทางไอ้นี่แล้วลาดยางครับกลายเป็นลูกหลังแล้วนะครับ 2.9 กิโล6นาทีมาดูกันว่าเส้นทางจะเป็นยังไงต่อครับมีดงอ้อยมาก่อนตรงจุดลาดยางจะมีบ้านชาวบ้านอยู่หนึ่งหลังนะครับถ้าฝนตกก็น่าจะลื่นๆนิดนึงครับแต่ไม่น่าจะลื่นมากเพราะว่าดินมันแน่นถนนทำมาดีมากเลยเหลือ3กิโลแค่นั้นแหละครับประมาณ2กิโล 2.9 กิโลเดี๋ยวไปดูครับว่าน้ำแห้งแค่ไหนที่อ่างเก็บน้ำครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันร้อนรู้ได้เลยว่าน้ำอาจจะน้อยแต่บรรยากาศตอนคืนอาจจะเย็นครับเพราะว่ามันอยู่ในกลางหุบเขาเขาก็เลยชื่อหุบเขาวงพอหมดทางลูกลังครับก็จะเจอป้ายแล้วนะทางไปอ่างเก็บน้ำหุบเขาวงด้านในมีคอนกรีตด้วยประมาณใน GPS มันขึ้นว่า500 600ไม่น่าเชื่อแล้วครับเมื่อกี้เขาเขียนไว้ว่าแค่300เองเพราะว่าอินเทอร์เน็ตน่าจะโดนตัดขาดแล้วแหละด้านในคอนกรีตก็โอเคครับให้ความยากของเส้นทางก็ระดับ3เต็ม10ครับแค่ถนนมันลื่นลูกลังเฉยๆลื่นฝุ่นอย่างเงี้ยน้ำลำธารแห้งเลยเมื่อกี้มันมีลำธารอยู่ข้างๆใช่ไหมตรงนี้ก็เขียนไว้ว่าแนวเขตชุมชนโครงการป่าชุมชนบ้านพุน้ำร้อนสุพรรณบุรีแล้วเขาก็จะมีตรงป้อมด้วยนะไม่รู้เขามันไม่ใช่ฤดูการท่องเที่ยวเขาหรือเปล่าเขาเลยยังไม่มีป้อมไม่มีใครมาเฝ้าเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันครับเราเคยดูในหน้าน่าจะเป็นหน้าหนาวนะที่เขามาเที่ยวกันหน้าฝนน่าจะไม่ค่อยมีใครมาจะมาดูบรรยากาศด้านในกันดีกว่าไปครับใกล้ถึงแล้วเจอน้ำค่อยชื่นใจนะครับกะว่า
ไม่มีน้ำแน่เลยโอ้โหยังมีน้ำอยู่นะแล้วก็เจอเรือนแพแล้วครับเรือนแพที่เขาทำเป็นโฮมสเตย์แต่น่าจะไม่ใช่ฤดูการท่องเที่ยวหรือเราพามาชมบรรยากาศดีกว่าร้านค้าน่าจะปิดอ่ะมีห้องน้ำมีห้องสุขาเขามีลานกางเต็นท์ด้วยนะอ๋อเขาปิดพักช่วงนี้เขาปิดพักครับแล้วก็น่าจะไม่รับนักท่องเที่ยวครับเดี๋ยวเดินชมแล้วก็ชมบรรยากาศเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็กลับแล้วครับเพราะว่าเขาปิดพักแรมน่าจะพอฤดูฝนนี้แหละแล้วตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับอ่างเก็บน้ำหุบเขาวงหรือว่าในฉายาปางอุ๋งสุพรรณบุรีครับแต่มีหมายเหตุให้เพื่อนๆนิดนึงครับตอนนี้เขารับนักท่องเที่ยวครับเพื่อว่าเขาหยุดพักฟื้นฟูป่าตอนนี้ก็ไม่มีใครเลยเราไม่รู้เราก็เลยขี่รถเข้ามาก็ถือว่ามาชมวิวแล้วกันครับที่ตอนที่เขาจะรับนักท่องเที่ยวครับก็ต้องติดต่อวิสาหกิจชุมชนครับเขาจะมาดูแลเราเนี่ยแล้วเขาก็จะมีเป็นกระต๊อบเหมือนคล้ายๆเป็นโฮมสเตย์ครับให้นักท่องเที่ยวได้พักแล้วก็มีลานกางเต็นท์ด้วยนะครับตอนนี้เขาปิดอยู่ก็ไม่สามารถพักได้ก็นี่ก็เป็นบรรยากาศครับอ่างเก็บน้ำน้ำมันน้อยด้วยแหละครับแล้วก็เป็นฤดูฝนเป็นฤดูพักฟื้นของป่าด้วยครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนชมครับว่าอ่างเก็บน้ำที่นี่บรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับสุพรรณบุรีลมพัดเย็นดีนะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นจุดเรียกว่ากองอำนวยการครับถ้าเขาเปิดปกตินะเปิดที่ในป้ายเขาเขียนไว้ว่าเปิดช่วงเดือนสิงหาคมครับตรงนี้ที่เราดูมาตอนแรกเราจะชวนเพื่อนมาด้วยนะกะว่าพาเพื่อนมาพักที่นี่แต่ก็ดีแล้วครับที่เพื่อนไม่ได้มานี่ก็เป็นกระต๊อบที่เรียกว่าเป็นโฮมสเตย์ไม่รู้จุดกางเต็นท์เขาอยู่ตรงไหนนะเขามีจุดกางเต็นท์ด้วยน่าจะกางข้างบนแหละครับแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ด้านบนเลยตรงทางเข้ามาตอนนี้ก็ไม่มีร้านค้าด้วยกะว่ามีร้านค้าเราไม่รู้ว่าเขาปิดไงถือว่ามาเป็นแหล่งข่าวให้เพื่อนๆแล้วกันว่าใครอยากจะมาอ่างเก็บน้ำหุบเขาวงครับในช่วงเดือนมิถุนาเขาปิดอยู่นะครับเขามีเบอร์นะถ้าเกิดใครมาตอนช่วงที่เขาเปิดอ่ะเขาก็มีเบอร์เขียนไว้ที่ตรงอ่างเก็บน้ำหุบเขาวงถือว่าขี่รถมาชมบรรยากาศแล้วกันครับตรงด้านนี้ก็จะมีห้องน้ำน่าจะตรงนี้นะลานกลางเต็นท์น่าจะกลางได้แต่ก็เหมือนกันเขาก็ปิดรับนักท่องเที่ยวนี่ครับเขียนไว้ปิดพักป่างดรับนักท่องเที่ยวเปิดบริการอีกทีสิงหาคมถึงกุมภาพันธ์ของทุกปีครับนี่ก็เป็นบรรยากาศตรงด้านหน้านะครับแล้วก็เป็นทางเข้าจะพาเดินไปชมให้ทั่วเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแล้วระยะทางที่เราเดินทางมารวมนี่ก็230กิโลทีแรกจากบ้านโป่งมาถึงวัดที่ถึงวัดก็เท่าไหร่นะ150กิโลพอมาถึงตรงนี้อีก80กิโลก็เป็น230กิโลครับทริปนี้230กิโลสุดที่อำเภอด่านช้างครับตรงนี้ที่เราดูตรงนี้น่าจะกางเต็นท์ได้ถ้าในช่วงที่เขาเปิดนะเขาไปเป็นป่าชุมชนแล้วเขาจะให้ชาวบ้านช่วยกันดูแลพอเดี๋ยวพอเข้าไฮซีซั่นเดี๋ยวเขาน่าจะมาปรับปรุงแล้วก็เพิ่มเติมตอนนี้ไม้มันก็บางอย่างก็ผุพังบรรยากาศก็แบบนี้เลยเพื่อนๆดูสิสวยนะเขาถึงได้ฉายาว่าปางอุ๋งสุพรรณบุรีตรงนี้เป็นเรือนแพแล้วไปไม่ได้แล้วตรงนี้เขาน่าจะลากเข้ามามันเป็นแพบ้านน้ำพุร้อนตำบลด่านช้างอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีและตอนนี้เราก็เดินมาตรงสะพานที่เป็นจุดเช็คอินครับแต่เดินก็ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าไม้มันก็ผุพังตามเวลาน้ำก็เยอะอยู่นะตอนแรกนึกว่าน้ำน้อยนี่ตรงนี้ครับจุดแลนด์มาร์คที่เขาถ่ายรูปกันบรร
ยากาศก็จะประมาณนี้เลยครับในวันที่ไม่มีนักท่องเที่ยวครับเพราะว่าเขาหยุดพักฟื้นป่าผืนป่าเราก็มาชมวิวเฉยๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วกับบรรยากาศนี้เลยครับอ่างเก็บน้ำหุบเขาวงสุพรรณบุรีครับและทั้งหมดนี้คือ2สถานที่ในจังหวัดสุพรรณบุรีครับสถานที่แรกวัดเขาดินสถานที่ที่2อ่างเก็บน้ำหุบเขาวงหรือว่าปางอุ๋งสุพรรณบุรีครับแต่มีหมายเหตุนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาปิดป่าพักฟื้นอยู่นะครับจะเปิดให้มาพักแรมได้ก็ตอนเดือนสิงหาคมครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมมาเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีครับแล้วเราก็จะเดินทางกันต่อแล้วครับแล้วพบกันรถทริปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย